ีครับกับ GCS บ้านขุนแปงอีกครั้งนึงครับอาทิตย์นี้นะครับว่าจะมีอะไรมาแนะนำท่านผู้ชมนะครับหลังจากดูเหตุการณ์ทั่วไปที่เราเห็นนะครับคนทั่วไปชอบมองว่าถ้าหลุดจะทำร้ายนะครับโดยของมิคมเนี่ยจะมีการเรียนแบบในการแสดงเรียนแบบทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเขาแสดงเรื่องเพื่ออะไรนะครับอาจจะประจุจี้เมื่อของมีคมเป็นมีดเนี่ยลุงมีดนะครับถ้าจี้เนี่ยอันตรายมากมันมีคมเนี่ยคิดว่า1มีดนี้อยู่ในคอเราเนี่ยมีการไปทุบก้นจับเนี่ยถ้าทุบก้นจับเขาเนี่ยเขาตกใจมือนี้ยังว่างอยู่เขาก็เชื่อมเหมือนเดิมคุณก็ได้แน่นอนอันตรายแน่นอนหรือแทงลูกตาเนี่ยมันก็เชื่อมได้เพราะมือนี้ยังขยับได้อยู่นะครับกระทืบเท้าเนี่ยก็ไม่ได้มันสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่อาจเข้าใจผิดและต้องรอที่ผู้ชำนาญดีจะเล่นได้ตรงนี้เราวันนี้ของ GCS และกลุ่มแบงค์มีวิธีง่ายๆที่ใช้ได้ผลนะครับในจังหวะเดียวกันนั้นที่ให้มีนั้นไม่สามารถจะทำลายคุณได้นะครับส่วนทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราติดตามไปชมกันครับครับวิธีการเหล่านี้มันมีนะครับการจี้ที่คอเนี่ยวิธีการที่คอเนี่ยจริงมีวิธีการแก้หลากหลายเราเนี่ยนะครับเราทำแบบนี้เพื่อที่เห็นว่ามีดนี้เคลื่อนไม่ได้เหตุคือเมื่อเคลื่อนได้เสร็จเราก็แนบตัวไว้นะครับใช้แรงตัวใหญ่เนี่ยเป็นการบีบเข้าไปนะครับถอนเท้าหลังจากเนี้ยสามารถไม่ต้องยกขาเลยเดี๋ยวเสียหลักใช้เข่าเนี่ยกดที่น่องเขาก็ลงมาดีไหมแล้วเราคนแย่งมีดมันใช้เพื่อจี้คืนนะครับวิธีเนี้ยมันจะใช้อีกหลากหลายในการใช้วิธีนี้นั้นนอกจากที่อย่างนี้แล้วอาจจะมีการที่เสร็จแล้วก็ปรับปุ๊บคืนก็ได้นะนะก็ปลดมาได้เหมือนกันเอาง่ายๆขึ้นนะครับวิธีนี้แต่ว่าเอาง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับวิธีฝึกยังไงหมุนให้เป็นนะครับให้เคลื่อนวิธีให้เคลื่อนคือทั่วไปเขาบอกว่าโอเคทันจี้เงี้ยครับโอเคทุกใครเชื่อครับเห็นไหมมีดยังอยู่ในคออยู่นั้นบางคนบอกแทงตาเชื่อดีๆไหมนะครับบางคนก็ใช้ทุบเท้าเชื่อนะครับวันนี้กระผังนิ้วก็ถูกเชือกที่มันพอดแรงไม่พอหลักของเราหลักกายของเราคือใช้หลักการตรึงมีดนี้ที่แม้แต่เคลื่อนแม้แต่เส้นเดียวเราก็อาจจะเส้นเลือดใหญ่แล้วหลอดลมอันตรายแล้วตายได้ทันทีแล้วป๊อปกระเชือกไปไม่ได้แน่นอนก่อนที่นั่นตัวเราชี้เราอย่างนี้นะครับแล้วก็ย่อไปแล้วหมิดตัวแทงป๊อปก่อนมันก็ลุ่มแล้วหมุนออกมานอกตอนนี้เป็นของเราแล้วหลักการต้องมาใช้วิธีระดับมากมายเก็บป๊อปจับป๊อปลงป๊อปก็ลงเช่นกันเก็บป๊อปนะมันมีหลักการที่หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้เราใช้ท่าแรกง่ายๆก่อนบิดนะหมุนแล้วก็กดด้วยเข่านะแล้วค่อยแย่งมีดออกมานะครับต้องคอยต้องดูนะครับครับช้าก่อนครับที่กดบิดหมุนตัวนะครับถ้าชิดเท้าก็ได้อันนี้ใช้ได้ครับนะครับลองดูมาเร็วขึ้นนะครับใช้ข่าวกดหน้าได้เลยนะครับท่านนี้นะคือถ้าเรารู้จักแค่เราจับให้แน่นนะครับคนเราพอจับแน่นแล้วเนี่ยนะครับยากขึ้นแล้วจะช่วยคอเราจริงเราแค่หมุนไปก็ยากตอนนี้อย่างว่าคุณก็มีตำรวจหรือมีคนข้างช่วยเหลือง่ายขึ้นนะครับแต่จะเป็นต้องดิ้นคุณดิ้นโดยการมีโดยการใช้มือพนังกลางให้เราหมุนก่อนหมุนไงก็โดนฮะหมุนไงก็โดนถ้าหมุนเป็นถ้าจับเป็นยิ่งออกแรงหักเลยฮะยิ่งแรงหักนะยิ่งไปเลยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้วิธีมากขึ้นมันจะจัดการง่ายขึ้นเพราะนั้นหลักการแก้ไขการจี้ด้วยมีดเอาวิธีคมมันน่ากลัวมากเหมือนมีงูที่มันมีพิษร้ายโดนนิดเดียวเราก็แย่แล้วเพราะนั้นเราต้องเรียนรู้อย่างชำนาญเข้าใจวิธีนะครับซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่เสนอได้ง่ายสำหรับวิธีของมีดอาจจะดูมันยากไปสำหรับคนนี้เหมือนก็ดูซับซ้อนไหมแต่มีดเล่นเบาๆเล่นแบบธรรมดาก็ไม่ได้เมื่อเข้ากับมีคมด้วยก็ต้องมีฝึกกับมีคมเช่นกันนะครับแต่ถ้าทำตามเราก็สามารถมีวิธีแล้วก็สามารถใช้ได้เมื่อเกิดฉุกเฉินขึ้นมานะครับตรงนี้สามารถที่จะฝึกฝนตามนี้ได้นะครับนอกจากมีการถูกจี้หลายๆจุดแล้วจะถึงคอแล้วนะครับมันที่มีจี้คอไปแล้วถ้าเกิดมีการจี้หลังทำไงครับวิธีการก็คงไม่ยากครับเดี๋ยวลองดูครับวิธีการนะครับนี่หันมุมเล็กเพื่อเห็นมีดนะครับการจี้หลังเนี่ยโอเคคิดก่อนคนจี้เราอย่างเราต้องการทรัพย์สินจากเรามากกว่าถ้าแทงก็แทงมาแล้วนะอีกเรื่องนึงถ้าจี้เงี้ยเราก็คือถ้ามีโอกาสเราให้ไปถึงอย่าไปเสี่ยงเลยเราจะไปเสี่ยงเขาดูแล้วเนี่ยอาการเราให้อาจบไปก็ได้แต่ถ้าคิดว่าดูแล้วบรรยากาศโอกาสมันจะทำร้ายต่อหรือเหมือนเบาเมายาเหมือนประสงค์ร้ายในที่มืดที่เปี่ยวกันไปหรือเราหน้าตาดีเกินไปเนี่ยไม่แน่นะอันตรายตัวเองเพราะนั้นแค่ยกมือขึ้นนะครับยกมือขึ้นนะครับแล้วคิดตัว
ให้สอบผ่าตัดแล้วดูนะตัวจบที่ปัด9โมงแรกที่เดียวเรื่องแบบนี้ปัดนะครับแล้วแยกออกมาที่คืนนะครับกลับดูเร็วๆนะครับจริงๆเนี่ยเรายกมือขึ้นปุ๊บพลิกตัวปุ๊บพลิกปัดลงเที่ยงนี้ปุ๊บก็ได้คืนแล้วครับนั่นคือหลักการอย่างเนี้ยมันจะง่ายมากแค่คุณตกใจอย่างน้อยพอจี้เสร็จแล้วทำไมครับอ่านไม่ดียอมดีกว่ายอมให้เขารู้ว่าเราไม่อยากจะสู้มือไม้มีดไม่มีการยอมเป็นสิ่งที่เขาเป็นจิตวิญญาณอย่างหนึ่งให้เขารู้สึกโอเคผ่อนคลายช่วงนี้คุณแค่จากตรงนี้คุณเอามือลงนะฮะมือลงบิดตัวพร้อมกันหมุนตัวนะมีดหลุดจากมือเลยหลุดจากหลังเลยแล้วก็เอามือกลับมาตั้งท่าเดิมจะขับไปดีคุณก็ไปต่อครบรอบนะครบรอบก็มาแย่งมีดซะยังตึงกดอยู่นะครับมีดนี่ทำอะไรไม่ได้คุณก็ดึงออกมาแล้วจี้คืนถึงเวลาจะจี้หรือจะเชือดนั่นแต่คุณละทีเนี้ยของคุณแล้วล่ะนะครับได้มีดมาแล้วครับหลักการอย่างนี้ต้องคอยลองดูครับอย่างนี้ง่ายแยกให้เป็นเห็นไหมดูแล้วไม่ยากเลยถ้าคุณหมุนตัวเป็นนะครับบางครั้งถ้าเราคล่องแล้วมันตกใจโอเคไหมว่าการจี้มาอาจจะหมุนเลยก็ได้ตกใจลุกเลยเหมือนกันครับนะก็เร็วได้เหมือนกันเร็วกว่าจะยกมือแต่ว่าที่ให้ยกมือเพราะหนึ่งสติถ้าเกิดบางคนตกใจร้องไห้ขึ้นมาแล้วนี่ครับมือยกแล้วยกเลยนะครับแต่จริงเราสามารถแต่บิดตัวแต่แรกเลยแค่อยู่เฉยพลิกตัวก็ได้แล้วเช่นกันเนี่ยเป็นหลักง่ายๆที่เราแค่หมุนตัวแล้วทำแค่ยกลงขึ้นแค่นี้ปั๊บพอลงพอผ่านไปแล้วก็ยกมือขึ้นเหมือนเดิมมันเกิดลายขัดลายขัดลายสามที่มันล็อกพอดีเลยไม่ต้องจับมันจับด้วยการขับสลับไปเลยในวิชาของจีเซนเรานะครับนี่ลงพื้นไปเลยแล้วก็ตึงมิดยังไงแย่งให้ได้งั้นนะครับคุณก็จะปลอดภัยนั้นฝึกฝนนะครับการแค่หมุนตัวนะฝึกฝนความชำนาญไว้หาเพื่อนลองมาจี้ดูนะครับลองเล่นดูนะครับแล้วถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัยประการใดก็ลองมาติดต่อที่เราก็ได้นะครับที่นี่ที่จีเซนบ้านกูแปงนะครับหลักการของจีเซนทุกท่านสามารถฝึกได้นะครับทุกคนแต่ปัญหาคือว่ามันมีท่าที่รุนแรงในตัวอยู่แล้วนั้นถ้าคนใช้หรือฝึกไม่ถูกวิธีจะทำให้คนเจ็บด้วยโดยเพราะใช้กับมีดของมีคมเนี่ยท่าที่แก้มีดคมอยู่แล้วท่าที่แก้มีดก็ต้องคมฝ่านะครับมันถึงได้ผลเพราะนั้นท่าที่คมท่าที่กระชับเนี่ยมันจะเกิดแรงกระทำต่อคู่ต่อสู้หรือคนฝึกของคู่ฝึกเรานะครับการหมุนตัวการยุบย่อการใช้เหลี่ยมถ้าไม่เป็นเนี่ยเพื่อนบาดเจ็บนะครับแขนอาจดอกหรือหักได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่สามารถหาผู้ฝึกได้ดีพอนะครับก็สามารถติดต่อหรือมาที่เราได้ที่ GCF บ้านขุนแปงนะครับซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้แนะนำคุณนะครับที่ศูนย์ศึกษาสยามยุทธบ้านขุนแปงนะครับและสามารถติดต่อเบอร์โทรได้นะครับ086-560195และ086-606-7903นะครับแรงที่เป็นแรงถือขอไม่ออกครับไปก็ไม่ได้แล้ววิธีการก็ยุบตัวช่วยจะพอแล้ววิธีการเสร็จแล้วเนี่ยเราก้าวซ้อนเนี่ยตรงเนี้ยไม่จำเป็นต้องยกเห็นที่เราทำก็ได้ขึ้นถ้าตัวเล็กกว่าง่ายไม่ต้องยกนะครับยกไม่ขึ้นแค่เราดันเลยแล้วก็ที่โต๊ะอยู่แล้วเพราะมันถูกขาถูกแขนหลังเนี่ยมันหนุนด้วยท่านี้อยู่ดังนั้นการหมุนท่าเนี่ยปั๊บที่ออกเนี่ยหมุนแล้วเราแค่ดันลงไม่ยากถ้ายกได้ก็ยกลอยเลยแล้วลงก็ได้ยังไงก็หลุดนะครับมันจะมาใช้แรงเพื่อไม่ไปที่สุดแรงสร้างตัวก่อนยุ่งยากที่